สวัสดีครับพบกับช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับให้เขาคล้องไม่ยอมเข้าเลยสวัสดีครับพบกับช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับดูครับหมุดออกมาแล้วออกมาแล้วครับดูโอ้ยคุณตาต้องได้มัดคล้องใหม่แล้วไปเข้าไปจะเข้าหรือไม่เข้าครับคุณตาต้องคอยมัดคล้องใหม่แล้วไปแล้วกลัวคุณตากลัวคุณตาหมุดคล้องออกมาเฉยเลยโอ้ยคุณตากำลังมัดเสร็จกำลังจะเดินเดี๋ยวย่าให้คุณแม่พอดีเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับเข้าไปใกล้เดี๋ยวไม่ยอมเข้าคอกนั่นนั่นมาแล้วเห็นบ่เรียนมาเลยขั้นข้อถูเดินถอยอุ้ยถอ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 ยไปแล้วครับไปแล้วจะเข้าไหมเอ้าบุญยอมเข้าอีกไปเข้าไปอุ้ยเอาแล้วมาปวนอีกแล้วเอ้าเอ้าเอ้าปวนไปแล้วไปแล้วหาคุณตาแล้วบ่ยอมเข้าเลยครับให้เขาคล้องไม่ยอมเข้าเลยนี่คุณตาต้องหาอะไรมาล่อแล้วครับเพื่อให้เข้าคอกครับหนาช้าง2เดือนนิดๆ นะครับจะเข้า3เดือนวันที่17นี้ดูตัวโอ้โหตัวใหญ่มากครับกินเยอะครับเฮ้ยมาพี่มาพี่เข้าบ่เนาะบัดนี้เกือบมาแล้วมาแล้วมา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 เร็วพี่มามาเร็วไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปจะเข้าไม่เข้าครับเข้าไปเลยเร็วๆเอ้าถูแล้วถูแล้วเราต้องขออนุญาตปิดคอกแป๊บหนึ่งนะครับเอาแล้วลืมมัดข้างล่างครับโอ้สนุกใหญ่เลยเก็บหัวเข้าไปโอ้ยเข้าได้บ่ต้องผูกเชือกใหม่ครับเมื่อกี้ก็ต้องขออนุญาตมัดคอกก่อนครับเดี๋ยวเชมิ่งของเราจะออกมาอีกนะครับผมตัวดื้อเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยดื้อเลยมุดออกมาเฉยโอ้ยผมอยากว่าไปเล่นนะว่าไปอู้ผมอยากว่างอน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 เดี๋ยวก่อนมันชิวไปเล่นไหนได้เมียเอ้าเสียงอะไรบ้างเก็บเจ้าดูคุณแม่คุณแม่เป็นไรคุณแม่หิวยาบ่
จ้าหิวหญ้าแม่นี่ไม่ต้องบอกเลยถ้าหิวหญ้านี่สวัสดีคอยเลยเมื่อกี้ก็สับปะรดให้3 4ต้นนะครับแป๊บเดียวหมดเลยดูไม่เหลือสักชิ้นเลยโอ้โหนี่นะครับก็เราก็จะให้เรื่อยๆแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าให้เยอะๆคุณแม่ก็จะเหยียบแบบเหยียบบ้างกินบ้างเสียดายหญ้าครับช่วงนี้ก็หญ้าหายากครับเราก็โยนให้ทีละนิดเวลาหมดปุ๊บเราก็โยนให้ครับแล้วเราก็แบบต้องแบบดูแลความสะอาดในคอกด้วยครับเพราะว่าคุณแม่แกแบบเป็นคนรักความสะอาดมากครับถ้าแบบคอกสกปรกนี่คุณแม่จะไม่ยอมกินหญ้าเลยนะครับผมเราต้องคอยทำความสะอาดไปเรื่อยครับเดินรอบคอกแล้วเฉยมิ่งเฮ้ยจ้องขอหญ้าครับเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วอุ้ยเห็นขาดแล้วเก็บขาดก่อนดูครับขาดมาทำความสะอาดคอกเมื่อเช้านะครับดูคุณแม่โยกครับต้องพาไปดูสับปะรดนะครับวันนี้ก็ยังไม่เห็นหญ้ามาส่งเลยนะครับวันนี้ต้องสับปะรดให้สัก2ต้นก่อนนะครับสับปะรดอันนี้ก็สั่งมานะครับสับปะรดนี่เดี๋ยวก็พ่อปอกำลังสั่งสับปะรดไปอยู่นะครับฉลองว่าจะฉลองสักกี่พันซับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับภายในอาทิตย์นี้นะครับจะถึงกี่พันซับหรือเปล่านะครับก็เลยสั่งมาฉลองล่วงหน้าครับดูเสือมิ่งไปอีกแล้วไปอีกแล้วหาทางออกอีกแล้วอาทางออกแล้วพ่อปอครับมาปืนให้ผมนะครับปืนให้ผมเนี่ยผมสิออกไปสำรวจบ้านนะผมสิไปเบิ่งทีวีแหมผมอยากเบิ่งทีวีครับพ่อปองอนใหญ่เลยแม่โอ้โหเสียงเคี้ยวนี่อร่อยมากเลยครับดูหน้าตาฟินเว้ยไปก่อนนะไปมาทางนี้เร็วมาทางนี้ทางนี้วิ่งมาเร็วดูสังเกตบอลเลยวิ่งเต็มมาเลยครับจะออกให้ได้อยู่เนี่ยหาที่ออกให้ได้เฮ้ยหาที่ครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปจนว่าจบนะครับผมฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับเอาเสียวอีกแล้วเสียวอีกแล้วลาแล้วครับ